เดี๋ยวโอ้ถอยครับถอยคุณเห็นไหมที่เรากำลังเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะก็เป็นงูชนิดหนึ่งที่เป็นงูพิษที่มีความสำคัญมากๆนะครับกับเราเรียกว่ากับการแพทย์ของไทยนะฮะเจ้างูตัวนี้ก็คืองูกระปะนะครับงูกระปะเป็นงูที่มีพิษทำลายระบบเลือดคือนี่คือพฤติกรรมตามธรรมชาติที่เราจะพบกันบ่อยครั้งงูกระปะน่ากลัวตรงที่เขาจะนอนขดอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติว่าคุณเดินผ่านหรือว่าเหยื่อเดินผ่านเนี่ยไม่มีการเตือนไม่มีการขู่เหมือนงูเห่านะฮะแต่จะเป็นการโจมตีด้วยการกัดและเขามีเขี้ยวแบบยาวมากเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับใกล้ชิดกับเขาอีกหน่อยแต่ผมบอกเลยนะครับว่าอย่าทำตามนะฮะผมศึกษาเรื่องพวกนี้มานานพอสมควรเลยแหละนะฮะถ้าเกิดว่าคุณทำตามโดยที่มีความชำนาญอาจเป็นอันตรายถึงขั้นชีวิตได้เลยมาแล้วโอเคเอาละคราวนี้เราก็ได้เห็นพฤติกรรมเขาชัดเจนมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องดูบริเวณช่วงตากับช่วงจมูกจะมีหลุมอยู่หลุมหนึ่งตรงนี้นี่เขาเรียกว่าพิษออร์แกนนะครับคือเขาสามารถรับรังสีความร้อนจากอุณหภูมิภายในตัวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้ตรงนี้นะครับเป็นของพิเศษที่ธรรมชาติได้มอบให้สัตว์ชนิดนี้นะครับเวลามีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับคือเดินผ่านเนี่ยเขาจะรู้ได้ว่ามีเหยื่อมาแล้วความจริงแล้วเราต้องเคารพเพราะว่าเขาก็คือหนึ่งในระบบนิเวศที่คอยควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กนะครับตรงนี้ผมว่ามันเขาสวยมากแล้วก็ถ้าเกิดเหมือนเมื่อกี้ถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่เห็นเขาเลยเพราะว่าเขามีความคมคืนมากเอาแหละโอเคนะวันนี้เราก็ได้รู้จักกับเขาพอสมควรนี่คืองูกระปะมารยานพิษไวเปอร์นะครับคราวนี้เราก็จะปล่อยเขากลับคืนสู่ธรรมชาติของเขาแล้วก็มีโอกาสหน้าเราก็ต้องไปหาดูสัตว์ชนิดอื่นกันโอเคบาย